สวัสดีครับวันนี้ easymathphysics.com จะมานำเสนอเรื่องราวต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเรื่องราวของหน่วยวัดในระบบ SI ครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเสนอไปนะครับว่าระบบ SI มี7หน่วยพื้นฐานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันอีกนิดนึงว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างจากความทรงจำอันรวดเร็วนะครับก็มีเรื่องของน้ำหนักนะครับส่วนสูงหรือระยะทางนะครับหน่วยเป็นเมตรน้ำหนักส่วนสูงอายุก็คือเรื่องของเวลาหน่วยเป็นวินาทีนะครับหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์นะครับหน่วยของอุณหภูมิเป็นเคลวินแล้วก็หน่วยของความส่องสว่างเป็นแคนเดล่านะครับแล้วก็หน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยของปริมาณของสารในรูปของโมลนะครับ7หน่วยพื้นฐานในระบบ SI วันนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยที่ได้ใช้บ่อยๆ3หน่วยนะครับ3หน่วยที่ว่านี้ก็คือเวลาระยะทางแล้วก็มวลนะครับ3หน่วยที่ว่านี้จะได้ใช้บ่อยมากนะครับในการเรียนฟิสิกส์ชั้นม.4โดยเฉพาะเรื่องของการเคลื่อนที่3อย่างนี้จะเป็นปริมาณเบื้องต้นที่เราจะไปใช้กันครับมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับเรื่องของเวลานะครับเวลาหน่วยก็คือวินาทีถูกไหมครับเครื่องมือที่ใช้วัดเวลาก็คือนาฬิกานะครับเราคุ้นเคยกันดีนาฬิกาด้านซ้ายมือนะครับเอาไว้บอกเวลาของวันนะครับส่วนนาฬิกาด้านขวามือเอาไว้จับช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่แต่ถ้าจะพูดถึงนาฬิกาที่เป็นมาตรฐานเวลาโลกเนี่ยเขาใช้อะไรกันนะครับตามนิยามของที่ประชุมที่กำหนดระบบ SI ขึ้นมานะครับกำหนดไว้เลยนะครับว่ามาตรฐานเวลาโลกเราจะใช้ Atomic Clock ที่ใช้ซีเซียม133นะครับเป็นแหล่งกำเนิดคล็อกให้กับนาฬิกาตัวนี้นะครับนาฬิกาที่ว่าก็ตั้งอยู่ที่สถาบัน NIST นะครับที่สหรัฐอเมริกาถ้าใครเข้าไปดูเว็บไซต์ตอนนี้ก็อาจจะพบว่ามันดาวอยู่นะครับเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐยังถกเถียงกันเรื่องงบประมาณยังไม่เสร็จสำหรับนิยามของเวลานะครับตามมาตรฐาน SI นี้นะครับบอกไว้ว่า1วินาทีเกิดจากคาบการเปลี่ยนแปลงพลังงานของอะตอมซีเซียม133จำนวน อ่านไม่ถูกครับกลัวเป็นนายก 9,000 ล้านกับอีกเศษๆนะครับอ่านจำนวนไปนะครับผมคิดว่าน่าจะมีรูปให้ดูนะครับนี่คือรูปของอะตอมิกคล็อกที่ตั้งไว้ที่สถาบัน NIST นะครับซึ่งเป็นว่ากันว่านาฬิกาที่แม่นยำและละเอียดที่สุดในโลกนะครับถามว่าแม่นยำแค่ไหนแม่นยำแค่ไหนก็ต้องบอกว่าใน 6,000 ปีจะเดินคาดเคลื่อนไม่เกิน1วินาทีครับจะเห็นว่ามันแม่นยำมากๆนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้นาฬิกาตัวอื่นก็ต้องเทียบเวลากับตัวนี้เป็นหลักนะครับนาฬิกาของกองทัพเรือทุก6โมงเย็นของประเทศไทยนะครับก็เทียบกับอะตอมิกคล็อกตัวนี้แหละครับหน่วยที่2ที่เราพบเจอกันบ่อยก็คือเรื่องของระยะทางนะครับหน่วยเป็นเมตรอันนี้เราทราบกันดีนะครับคำถามที่ผมอาจจะถามง่ายๆไปหน่อยก็คือเราใช้อะไรวัดระยะทางครับคำตอบนะครับก็ขึ้นอยู่ความละเอียดที่ต้องการนะครับถ้าใกล้ตัวนักเรียนที่สุดก็จะเป็นไม้บรรทัดนะครับก็ใช้วัดในหน่วยหลักเซนติเมตรนะครับ10เซนติเมตรหรือยาวขึ้นมาหน่อยก็ใช้ตลับเมตรนะครับใช้หลักเป็นเมตรแต่ถ้าต้องการวัดสิ่งที่ใหญ่ๆมากๆล่ะครับอย่างเช่นระยะทางจากกรุงเทพเชียงใหม่นะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรใช่มั้ยครับต้องใช้หน่วยเป็นกิโลเมตรใช้เมตรมันอาจจะเล็กไปนะครับหรือว่าถ้าจะวัดขนาด
เส้นผมเล็กมากๆนะครับขนาดเส้นผมใช้หน่วยเมตรก็คงไม่เหมาะนะครับเขาก็ต้องใช้เครื่องมือที่ละเอียดกว่านั้นก็อาจจะหน่วยเป็นมิลลิเมตรหรือว่าไมโครเมตรนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความละเอียดของการวัดก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ต้องการนะครับเครื่องมือที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะวัดของที่ละเอียดกว่ามิลลิเมตรละเอียดกว่าไม้บรรทัดนะครับผมก็จะใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับมาวัดซึ่งจะวัดได้ละเอียดกว่าไม้บรรทัดแน่นอนครับได้ในหลักความละเอียดมันก็อยู่ในหลัก 0.1 มิลลิเมตรนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นรุ่นดิจิตอลนะครับก็สะดวกหน่อยอ่านค่าได้เลยไม่ต้องมาแปลความหมายให้ยุ่งยากนะครับหรือถ้าจะละเอียดกว่านั้นอีกวัดของที่เล็กมากๆนะครับหน่วยเป็นไมโครเมตรนะครับอย่างเช่นวัดสาหร่ายวัดเชื้อโรคแบคทีเรียพวกนี้นะครับก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็เทียบกับสเกลเอาอย่างเช่นนะครับความยาวตรงนี้คือ20ไมโครเมตรเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าความกว้างตรงนี้เทียบเอาจาก20ไมโครเมตรก็จะได้ประมาณ2ไมโครเมตรเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือวัดที่ละเอียดขึ้นไปอีกหรือว่าGPS ก็ใช้เป็นเครื่องมือวัดระยะทางได้เหมือนกันนะครับเรากำหนดจุดเริ่มต้นกำหนดจุดสุดท้ายเราเอามาลบกันก็ได้ระยะทางออกมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวัดที่ใช้วัดระยะทางที่ไกลๆมากๆนะครับเป็นร้อยเป็นพันกิโลเมตรหรือว่าใช้วัดที่ดินถ้าความละเอียดมากพอก็ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่นาฬิกาก็ใช้เป็นเครื่องมือวัดได้เหมือนกันนะครับนาฬิกาก็ใช้เป็นเครื่องมือวัดได้เหมือนกันใช้ยังไงนะครับเราก็จับเวลาเริ่มต้นนะครับแล้วก็นั่งไปในรถนะครับจับเวลาว่าเราวิ่งมากี่วินาทีแล้วก็ไปคูณกับความเร็วของรถเราก็จะได้ระยะทางออกมานะครับส่วนรูปนี้คืออะไรนี่คือไม้เมตรมาตรฐานครับคือแท่งตรงนี้นะครับแท่งตรงนี้ปลายอยู่ตรงไหนไม่ทราบนะครับแท่งตรงนี้คือแท่งที่ใช้กำหนดขนาด1เมตรมาตรฐานนะครับเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสนะครับทำมาจากอลลอยชนิดหนึ่งพลาตินัมกับอิริเดียมครับถ้าจำไม่ผิดไม้บรรทัดอันอื่นถ้าจะได้มาตรฐานก็ต้องมาเทียบกับอันนี้นะครับนี่คือไม้เมตรมาตรฐานโอเคครับเราให้ผมให้ดูรูปไม้เมตรมาตรฐานเพื่อโยงมาถึงคำถามที่ว่านะครับในที่ประชุม SI นะครับเขากำหนดไว้ว่าหน่วยมาตรฐานการวัดคือเมตรแล้วปัญหาก็คือ1เมตรมันยาวแค่ไหนครับนะครับนิยามที่เขากำหนดไว้นิยามเก่านะครับก็คือ1ส่วน10ล้านของระยะทางจากเส้นศูนย์สูตรถึงขั้วโลกเหนือครับนี่คือกำหนดนิยามของคำว่า1เมตรซึ่งก็จะทำให้ได้ไม้เมตรมาตรฐานเหมือนที่โชว์มาเมื่อกี้ล่ะครับแต่เนื่องจากนิยาม1ใน10ล้านของเส้นศูนย์สูตรถึงขั้วโลกเหนือนะครับมันอาจจะไม่ละเอียดพอนะครับในปัจจุบันก็เลยใช้เครื่องมือที่ละเอียดกว่านั้นในการกำหนดนิยามนะครับเรามีอะตอมิกคล็อกนะครับที่สามารถวัดเวลาได้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นนิยามที่ใช้ในปัจจุบันก็ใช้นาฬิกาวัดครับนิยามปัจจุบันบอกไว้ว่าระยะทางที่แสงสามารถเดินทางในสุญญากาศภายในระยะเวลา1ส่วน
ตัวเลขยาวๆอีกแล้วนะครับ299ล้านวินาทีนะครับ299ล้านเมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือความเร็วของแสงเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่แสงเดินทางได้ภายในระยะเวลาเท่านี้นะครับนี่คือ1เมตรนิยาม1เมตรในปัจจุบันแล้วก็มาถึงตัวที่3ครับมวลนะครับมวลกับน้ำหนักในทางฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับแต่ในทางฟิสิกส์มวลจะใช้หน่วยที่เราคุ้นเคยกับการชั่งน้ำหนักของเราก็คือกิโลกรัมเหมือนเดิมครับ1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไหร่มาตรฐาน SI ก็กำหนดว่ามวล1กิโลกรัมนะครับก็คือมวลมาตรฐานของก้อนนี้ครับก้อนนี้คือโลหะอะลอยซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง39มิลลิเมตรนะครับสูงเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้น่าจะสัก60มิลลิเมตรละมั้งครับไม่แน่ใจจะเพิ่งเชื่อครับไปเช็คเอาแต่มวลของก้อนนี้นะครับคือน้ำหนัก1กิโลกรัมมาตรฐานเพราะฉะนั้นเครื่องชั่งน้ำหนักทุกเครื่องถ้าจะได้มาตรฐานต้องเทียบกับมวลก้อนนี้ครับเพื่อความสะดวกเขาก็ทำก้อนจำลองนะครับของแจกจ่ายให้กับแต่ละประเทศไปนะครับเพื่อเอาไปชั่งน้ำหนักในแต่ละประเทศไม่ต้องเสียเวลามาเทียบกับก้อนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสอีกครับวันนี้นะครับก็พูดถึงเรื่อง3หน่วยมาตรฐานที่มาของ3หน่วยมาตรฐานที่พบเห็นกันได้บ่อยๆในฟิสิกส์ชั้นม.4นะครับก็คือเรื่องของเวลาระยะทางและก็มวลเราทราบที่มาที่ไปนะครับว่าคนที่กำหนดระบบ SI ขึ้นมาเขาไม่ได้กำหนดแค่ชื่อนะครับแต่เขาก็กำหนดวิธีการบอกขนาดเป็นมาตรฐานมาให้เราด้วยเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ได้เท่ากันทั้งโลกครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับ easymathphysics.com เรียนให้ง่าย make life easier พบกันครับ